ผมได้เอา FC มาเป็นจำนวนมากเพื่อมาแต่งตัวละครให้มีน้ำหนักมากที่สุดและใครคนไหนที่มีน้ำหนักอ้วนที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปนะครับคือก่อนอัดคลิปเนี่ยทุกคนน่าจะได้มีเวลาแต่งตัวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มเลยฮะโอเคแต่ก่อนจะเดินไปเริ่มคลิปเนี่ยผมต้องมาเล่าก่อนนะครับว่าเกมนี้มันทำงานอย่างไรกันแน่แต่ก่อนเริ่มคลิปนะฮะเรามาดูก่อนว่าตัวละครผมเนี่ยมันหนักกี่กิโลกรัมนะฮะ58.53 นี่เรียกว่าอ้วนเปล่าวะโอเคผมจะลองเพิ่มน้ำหนักตัวเองก็แล้วกันขนจะตายโอ้ยผม2อัน3อันแว่นที่เป่าหูกระต่ายหมวกแคปหมวกอันนี้ใส่ไปด้วยป่ะมีอะไรอีกไหมโอเคตอนนี้ผมเอาทุกอย่างยัดใส่ตัวละครตัวเองหมดทุกอันละดูซิว่าจะหนักได้เท่าไหร่ที่53ใช่ไหม83วู้เพิ่มมาอีกประมาณ30กิโลเยี่ยมเลยแล้วก็ไปดูกันนะครับว่าคนที่เหลือนั้นจะหนักเท่าไหร่มาผมนี่มาผมนี่ว้าไอ้เหี้ยอย่างเยอะเลยอ่ะน่าจะรู้นะว่าท็อปปิกคืออะไรก็คือคนที่อ้วนที่สุดนะฮะจะเป็นผู้ชนะพร้อมยังฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาทุกคนมาประจำที่ทุกๆจุดแล้วนะครับผมเราจะมาเริ่มคนแรกเลยครับผมไปเลยโนเพราะช่างแม่งโอเคมาครับคุณทอสตี้ฮะต้องอธิบายการแต่งตัวฮะว่าคิดว่าจะตาสักประมาณกี่กิโลกรัมฮะผมคิดว่าน่าจะสักประมาณ60หรือ70ได้ครับผมเหรอครับพิสูจน์เลยฮะเริ่มเลย60นะฮะโอ้โหเกินความคาดหมายครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณช่างแล้วทำการยกป้ายขึ้นนะครับผมโอเคคุณมูนฮะลองเล่าสิว่าจะได้ประมาณสักกี่กิโลกรัมผมคิดว่านะดูจากลักษณะแล้วน่าจะพอๆกับโทสตี้ครับครับผมเริ่มเลยฮะ72นะฮะต้อง72นะฮะโอ้โหหนักไปเลยอีกครับเอ้ยกูพอกับมึงเชื่อว่าไม่ต้องบอกใครตายไม่รู้โอเคฮะตอนนี้คู่แรกนะฮะ72กับ57นะฮะคู่นี้นะฮะคนที่เสียก็คือมูนะผมไม่เป็นไรเว้ยเราเข้าใจเรารู้ว่าแหละอ้อยยักปีกต่อไปนะตอนนี้คู่นี้ฮะเซเปอร์อีสานกับมากิดนะฮะเริ่มจากมากิดก่อนเลยฮะ81นะฮะโอเคถ้าเกิดคุณได้น้อยกว่าคนนี้นะฮะคือแพ้นะผมอ้าวเริ่มเลยฮะโอเคฮะสรุปนะก็คือมากิดชนะนะในครั้งนี้ก็ตกรอบฮะตกรอบไปเดินไปไหนวะน่ะโอเคเริ่มจากอะตอมก่อนเลยฮะเพราะว่าเสื้อนี่เด่นเกินมาโอ้ยซี่ชนะแน่นอน80กิโลกรัมนะฮะถ้าคุณได้น้อยกว่าคนนี้คุณแพ้นะฮะเริ่มนะคุณมิมิเขากล้าเนี่ยเขาไม่ได้หรอกซี่ชนะแน่นอนเขากล้าเนี่ยเขาไม่ได้หรอกโอ้โหโอเคฮะตกรอบฮะแพ้ฮะไปเลยฟักอยู่ฟักโก้ชิวๆโอ้ตายแล้วเฮ้ยเชี่ยช่วยคนต่อไปฮะโอ้โหคนนี้อาจจะชนะแน่ฮะคุณออโต้ฮะตัวเชี่ยวะเนี่ยเริ่มจากออโต้ก่อนเลยฮะ120นะครับถ้าเกิดคุณแพ้ไอ้จิ้มมดนี่เนี่ยคุณตกรอบนะฮะอ้าวเริ่มเลยฮะแอนแมนโอ้เอาเลยฮะโอ้มึงเท่าไหร่นะแพ้ฮะตกรอบฮะไปต่อไปนะมิ้นกับสมกนะฮะผมเดาว่าคุณมิ้นน่าจะได้น้ำหนักที่หนักกว่านะเริ่มนะคุณมิ้นโอเคครับผม Let's go baby ปรากฏคือ75กรัมนะครับผมคนต่อไปฮะเริ่มเลยโอ้โหอย่างพร้อมไปดูไอ้น้องดูอื้ออ้าวอ้าวไปไม่ได้ได้กันนะครับแพ้ครับได้75โอ้โหเป็นรู้เลยไปไวมากเลยนะฮะคุณมิวตี้เนี่ยได้75นะครับส่วนคนเอเลี่ยนเนี่ยได้76นะครับมันห่างกัน1กิโลคู่สุดท้ายนะผมเชอร์โนกับฟิชนะผมเริ่มจากเช
ิญโนก่อนเลยขาสวยมากเริ่มเลยโอเค65นะครับผมโอ้โนคุณฟิตนะเริ่มเลยฮะโอ้ผมจะแสดงให้ดูว่ามันคืออะไรห่างกันคนละขั้วเลยนะฮะโอเคฮะอยู่แพ้ฮะโอ้โหเมื่อกี้เห็นคมชัดมากโอ้โอเคตอนนี้ผู้ชนะนะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5คนนะผมไม่6อีกคนหนึ่งทั้ง6คนนะมารวมตัวกันตรงกลางครับผมทำการถือป้ายครับผมทั้ง6คนนี้นั้นเปลี่ยนตัวละครใหม่ฮะต้องหนักกว่าเดิมพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมใช้เวลาแค่3นาทีครับและทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วตอนนี้ครบแล้วนะฮะก็ถึงเวลาทดสอบครับผมมาถึงเวฟที่2แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือกัน6คนมาเลยคนแรกต้องแข่งขันนะครับผมเริ่มจากคนนี้ก่อนเลย75นะครับผมโชว์ป้ายฮะโชว์ป้ายโอเคต่อมาฮะเริ่มเลยครับพี่อ้วนอู้โชว์สิครับโชว์เดี๋ยวเฮียละอันนี้กองละกองละ75นะฮะกับ75คนนี้หนักกว่านะฮะนะฮะเพราะเขา 75.61 คูณ.8 อ้าวเฮ้ยมันเพิ่มมาอย่างนี้เนี่ยงั้นก็ปรับให้คนนี้แพ้กันนะเออแพ้แล้วนะฮะแพ้แล้วเศร้าเศร้าคนต่อมาพร้อมแล้วเริ่มเลยฮะสโมก137โอเคขยับสิโทสตี้ห่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยนะฮะโอเคฮะปรับแพ้ฮะแพ้เลยแพ้แล้วฮะแพ้แล้วลาก่อนโลกต่อมาครับสุดท้ายแล้วผมจะโชว์ให้ดูว่าความแข็งแกร่งของผมวากิจเริ่มก่อนเลยฮะบูม94บูม156นะครับโอ้โหแพ้ฮะแพ้โอ้ก่อนตอนนี้ด่านสุดท้ายครับผม3คนสุดท้ายมารวมตัวครับผมทั้ง3คนนะฮะต้องมี1คนที่หนักที่สุดนะครับผมเริ่มเลยฮะสามารถกินเบอร์เกอร์ได้ทุกอย่างที่ตกตามเกมนะฮะโอเคทีนี้นะฮะต้องมี1คนที่ยังตัวอ้วนที่สุดเริ่มจากคนที่ดูเตี้ยสุดเลยสโมกฮะเริ่มเลยฮะ308นะครับคนต่อมาฮะคุณคอปฮะเริ่มเลยฮะ202อ้าวแล้วนะครับตอนนี้ดูท่าคุณคอปน่าจะแพ้นะฮะเริ่มเลยแน่นอนจะเป็นผมอ่อน400นะครับก็ชัดเจนแล้วนะว่าใครชนะนะฮะอินฟินิตี้นะโอ้